How much do you weigh? How much do you weigh? คุณน้ำหนักเท่าไหร่ถ้าไม่ใช้คำนี้ก็ใช้คำว่า What is your weight? อะไรคือน้ำหนักของคุณคือหนักเท่าไหร่ใช่ไหมครับอ่ะอ่านกันเวทต่างกันตัวนี้ไม่มีทีตัวนี้มีทีนะครับเวทตัวนี้เป็นกริยาตัวนี้เป็นคำนามเห็นไหมครับเวเป็นกริยาเวทเป็นคำนามโอเคไหมครับอ่ะดูภาพไหมเขาทำอะไรเนี่ยหั่นเรียกว่าอะไรอะไรครับคิดว่ามีดคัดคัดแปลว่าตัดเห็นไหมตัวเลขตัดซอยคัดตัดครับแค่ไหนชอบสไลด์ต่างกันไหมครับต่างกันไหมคัดก็ตัดเป็นชิ้นๆอย่างงี้คัดตัดครับอันนี้ชอบมีแปลว่าเฉือนขอไปพูดผิดครับชอบแปลว่าสับสับเฉือนสับชอบคือสับเลยปุ๊กเลยสับสับเลยคัดก็คือตัดสับปุ๊กอย่างนี้เลยใช่ไหมครับคัดตัดชอบสับรู้จักสับไหมสอเสือแมงอากาศบอใบไม้สับรู้จักสับไหมพระอาจารย์ครับเคยเห็นสับเนื้อไหมชอบสไลด์คืออะไรครับสไลด์คือหันให้มันวางค่ะเฉือนเรียกว่าเฉือนครับคือเราเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการบางทีเราถึงเช่นเรามีเนื้อไก่ขาไก่ถ้าสไลด์คือว่าเราเอาเฉพาะเนื้อกระดูกเราทิ้งไปเรียกว่าเฉือนเอาไขมันออกเฉือนหรือทำให้บางทำมันบางๆคือสไลด์เข้าใจไหมครับทำให้เป็นชิ้นบางๆฟังเวลาอาจารย์พูดเตือนครั้งที่สองเช็คเตือนแล้วนะคัดชอบสไลด์เฉือนชอบสับคัดตัดเป็นชิ้นๆคัดความหมายใกล้เคียงกันมากเลยนะนั้นต้องรู้นะคัดคืออะไรครับตัดค่ะตัดให้ขาดใช่ตัดให้ขาดตัดให้ไม่เป็นชิ้นอันนี้อะไรครับชอบคืออะไรชอบสับค่ะสับเฮ้ยใครพูดเนี่ยอะไรวะเวลาสับนี่สับใช้เบาๆหรือแรงๆสับอ่ะส่วนใหญ่เขาสับด้วยอะไรมีอีโต้เลยครับปกเลยนั้นอันนี้เสียงเบาๆอันนี้เสียงดังเลยครับอันนี้แหละครับอันนี้ก็เบาๆสไลด์เสือเฉือนฉอฉิงเฉือนเจ้าประจันจะเฉือนมังกรอย่างนี้เฉือนมังกรน้องบุญอย่างเงี้ยมังกรหายเลยเฉือนทิ้งเลยครับสไลด์เดี๋ยวฟ้าประจันต้องบอกแม่ละพอฟ้ามาแล้วไม่ตั้งใจเรียนครับก็ตัวนี้ไม่ใช่เวลาเล่นครับครับคือเวลาพระอาจารย์สอนเราก็เล่นแล้วก็คุยดังเนี่ยคือมากวนพระอาจารย์นะเข้าใจปะนั้นคนไหนมาแล้วไม่ตั้งใจครับไม่ตั้งใจไม่ต้องมาเข้าใจไหมครับนะกวนคุณเพื่อตั้งใจครับสไลด์เฉือนชอบสับคัดตัดไม่ตะโกนคัดเดี๋ยวจะสับเปลือยลงมาคัดชอบสไลด์ชอบปกชอบสไลด์นั้น
เวลาช็อปนี่เขาจะมีเขียงเห็นปะสับแรงมากครับตัวนี้คัดไม่ต้องมีเขียงก็ได้สไลด์ก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ช็อปเนี่ยช็อปต้องมีเขียงนะครับปุ๊กปุ๊กปุ๊กเลยนะครับไอ้เหี้ยหนาวอ่ะหนาวยังครับทำไงดีนั่งอยู่ดีก็จะเอาเรื่องเว้ยอันนี้ทำอะไรลองเดาดินี่เอาขูดถูกต้องขูดภาษาอังกฤษเรียกขูดครับขูดขูดมะเขือเทศย่อให้หน่อยค่ะขูดเสียววิทย์ขูดภาษาอังกฤษขึ้นด้วยตัว G ครับ G ขูด G G แล้วก็ตามหลังด้วยตัว R ครับซาคอน G ไม่ใช่ครับเอาดูครับดูครับ great ครับ G R A T great สรีรอครับ great ขูดเช่นเราขูดมะพร้าวขูดเนยแท่งหรือขูดอะไรครับขูดชีสอะไรนะอะไรนะแดงๆน่ะขูดแครอทแครอทครับต้องขูดแล้วก็มาทำเป็นสลัดอร่อยนะครับฮะขูดชิ้นก็ได้อันนี้มันจะเป็นคมๆนะครับขูดนะมันก็จะเป็นเวลาทางซ้ายที่กลางนาฬิกาใกล้จะหมดเวลาแล้วกรีชดเชยอีกหนึ่งคำสไลด์ชดเชยอีกหนึ่งคำไม่ในการนี้มันเร็วมันเร็วไอ้เฮียนี่เพิ่ง22นาทีครับมันมีรู้ใครไปปรับให้มันเร็วขึ้นสงสัยอยากจะกลับบ้านเร็วก็มีอาจารย์สไลด์สไลด์กรีกรีแล้วก็รอเรือกั้มเกรดสไลด์เกรดเกรดเกรดขูดสไลด์เฉือนเกรด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 เห็นไหมครับเกรด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 อันนี้แหละครับอุ้ยชอบเขาเนี่ยอบไก่อบฟางพิซซ่าอ่ะขึ้นตัวให้ R O Rose Rose แปลว่า Rose Rose แปลว่าอะไรครับ Rose แปลว่าย่างบางอันอันนี้ทำอะไรอันนี้อันนี้ทำอะไรครับเตาพิซซ่าอันนี้พิซซ่าขนมปังนี่เขาใช้ทำอะไรโอ๊กใช้กินขึ้นตัวด้วยตัว B Bake ขนมปังต้องบิ้งกับ Bake ไปย่างไม่คงไม่ได้หรอก Bake นะใช่อันนั้นโรสแปลว่าย่างครับย่างไก่ย่างนะครับโรสโรสย่างเออมีกับบ้านนี้ว่ะเบกเบกแปลว่าปิ้งครับเบก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 แปลว่าปิ้งรู้จักปิ้งใช่ไหมรู้จักเบกเบกฝรั่งเขาจะปิ้งขนมปังกินกับบ้านเขาเมืองหนาวเขาต้องปิ้งก่อนครับไม่ชอบกินขนมปังใช่คืออาหารบ้านเขาไม่เยอะเหมือนบ้านเราครับบ้านเรานี่อุดมสมบูรณ์อาหารบ้านเราถูกมากฝรั่งก็ชอบมาเที่ยวเมืองเราครับเพราะว่าอะไรอาหารดีอาหารเยอะแล้วไม่แพงแล้วก็ไม่หนาวจะอยู่ได้หลายเดือนแต่ถ้าเราไปอยู่บ้านเขาดูได้ไม่กี่วันครับไม่มีตังค์แล้วครับแพงแพงทุกอย่างเลยใช่แพงมากเบกเบกเบกปิ้งครับใช้ขนมปังเบกเดอะเบรดหรือปิ้งขนมปังเบก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 ลองเดาสิเบกแปลว่าปิ้งคนปิ้งเขาเรียกว่าอะไรหัวหน้าครอบครัวชีสเบเกอร์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 แปลว่าคนปิ้งขนมปังเป็นคนเบเกอร์เบเกอร์เติมอาเข้ามาอีกตัวหนึ่งเบเกอร์เบเกอร์คนปิ้งขนมปังถ้าเบเกอรี่ล่ะเบเกอรี่คืออะไรขนมปังเบเกอรี่คือร้านทำขนมปังร้านเป็นสถานที่โรสชิคเก้นย่างไก่ย่างไก่ไก่ย่างไก่ย่างโรสชิคเก้นนาฬิกาไม่ตรงครับมันเร็วเกินไปรูดอีกครั้งใช่รูดถ้าเราบอกว่าย่างไก่ก็คือรูดชิคเก้นรูดย่างเขาจะย่างปลาล่ะครับย่างปลาย่างมีรูดฟิชรูดฟิชย่างไก่รูดชิคเก้นรูดชิคเก้น
roast chicken roast chicken bake bake เอาอีกครับเอาอีกอีกตั้ง2คำ3คำยังไม่ถึงครึ่งเลยครับนี่เอานี่ทำอะไรนี่26นาทีเลยนี่ลองเดาสิเอาไปจะให้เดาก่อนอันนี้มีน้ำแล้วก็มีควันขึ้นไปไอขึ้นไปนี่เรียกว่าอะไรหนึ่งใช่หนึ่งใช้ความร้อนจากไอน้ำเร็วหนึ่งอันนี้ทำอะไรครับนี่ต้มเออต้มหรือว่าต้มภาษาอังกฤษเรียกว่าต้มต้มต้มขึ้นด้วยตัว B ตัวนี้ขึ้นด้วยตัว S เดาดิ S B D ตัวนั้นคืออะไรครับต้มต้มไข่เนี่ยต้มต้มหมาบอยบอยแปลว่าต้มครับบะหมี่อันนี้ทำอะไรนี่ปรุงปรุงโรยเกลือหยิบไทยหยิบใส่เนี่ยอะไรหยิบใส่ใส่เยอะไม่ได้มันจะรสจัดใส่นิดมันจะเค็มเหมือนที่อาจารย์เลยใช่ใช่เค็มเค็มเอาดูกระดานบอยแปลว่าต้มครับบอยกินลงไปครับสตีมสตีมสตีมแปลว่าพรินช์พรินช์พริ้นช์หยิบหยิบหยิบใส่ครับหยิบใส่น้อยน้อยพริ้นช์เนี่ยตามตัวแปลว่าหยิกรู้จักหยิกไหมรู้จักหยิกนี่อย่างนี้สมมติว่าเรากำลังนั่งเรียนเพื่อนมาหยิกแล้วพริ้นช์แปลว่าหยิกครับจะไหมแปลว่าหยิกอันนี้เราใช้กับอาหารเราก็ไม่แปลว่าหยิกแปลว่าหยิบเดี๋ยวจะหยิบไหมหยิบหยิบหยิบใส่นิดเดียวน่ะหยิบหยิบนะพริ้นช์พริ้นช์บอยboy ต้มน้ำภาษาอังกฤษว่า boy ต้มน้ำ boy water